สวัสดีครับวันนี้เราจะไปพบกับ10ข้อดีของสุนัขพันธุ์ไวมาลเนอร์กันไวมาลเนอร์เป็นสุนัขที่มีเสน่ห์และก็ฉลาดเพราะมันมีพลังงานสูงขี้เล่นและก็ซื่อสัตย์ครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีวิถีชีวิตแอคทีฟและข้อดีนั้นจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. กระตือรือร้นและก็ชอบออกกำลังกายไวมาลเนอร์ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำครับเพราะมันชอบวิ่งเล่นเดินป่าเล่นน้ำแล้วก็เล่นเฟดหากไม่ได้รับการออกกำลังกายที่เพียงพอพวกมันอาจจะเบื่อหน่ายและแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นการเห่าหรือว่าการขุดครับ 2. ฉลาดและก็ฝึกได้ง่ายไวมาลเนอร์เป็นสุนัขที่ฉลาดและก็เรียนรู้ได้เร็วพวกมันตอบสนองต่อการฝึกอบรมที่ดีครับและกระตือรือร้นที่จะเอาใจเจ้าของการฝึกอบรมที่เหมาะสมตั้งแต่ยังเด็กจะช่วยพวกมันนั้นเติบโตเป็นสุนัขที่เชื่อฟังและก็ควบคุมได้ครับ 3. ซื่อสัตย์และก็รักเจ้าของไวมาลเนอร์สร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับเจ้าของพวกมันชอบอยู่ใกล้ๆและมันจะติดตามเจ้าของไปทุกที่พวกมันเป็นสุนัขเฝ้าระวังที่ดีและจะปกป้องครอบครัวของพวกมันอยู่เสมอครับ 4. ขี้เล่นและก็ร่าเริงไวมาลเนอร์เป็นสุนัขก็ร่าเริงและก็ชอบเล่นพวกมันชอบเล่นเฟดวิ่งเล่นเล่นกับเด็กพวกมันมีอารมณ์ขันและก็สามารถทำให้คุณนั้นหัวเราะได้ครับ 5. เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กไวมาลเนอร์นะเป็นมิตรกับเด็กและก็อดทนต่อการเล่นแรงพวกมันเป็นเพื่อนร่วมเล่นที่ยอดเยี่ยมสำหรับเด็กโตครับ6. สามารถปรับตัวได้ดีไวมาลเนอร์นั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีพวกมันสามารถอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ได้หากได้รับการออกกำลังกายที่เพียงพอแต่พวกมันจะชอบบ้านที่มีสนามหญ้าให้วิ่งเล่นมากกว่าครับ 7. มีความสามารถในการดมกลิ่นไวมาลเนอร์มีประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมพวกมันถูกใช้เป็นสุนัขตำรวจครับสุนัขค้นหาแล้วก็กู้ภัยแถมยังเป็นสุนัขล่าสัตว์ได้อีก 8. รักน้ำไวมาลเนอร์นั้นชอบเล่นน้ำครับพวกมันจะสนุกไปกับการว่ายน้ำเล่นน้ำในสระหรือว่าเล่นน้ำในคลองหรือว่าท่อแถว 9. ขนสั้นดูแลง่ายไวมาลเนอร์นั้นมีขนสั้นที่ดูแลง่ายพวกมันไม่จำเป็นต้องแปรงขนบ่อยๆแต่ขนอาบน้ำให้พวกมันนั้นเป็นประจำครับ 10. สุขภาพดีไวมาลเนอร์นั้นเป็นสุนัขที่มีสุขภาพดีโดยทั่วไปแล้วพวกมันจะมีอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 ปีครับเป็นยังไงบ้างครับสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าไวมาลเนอร์นั้นไม่ใช่สุนัขสำหรับทุกคนพวกมันต้องการเจ้าของที่มีประสบการณ์และก็พร้อมที่จะให้เวลาและก็พลังกับพวกมันหากคุณกำลังมองหาสุนัขที่ซื่อสัตย์มีความกระตือรือร้นและก็ชอบเล่นไวมาลเนอร์นั้นอาจจะเป็นสุนัขที่ใช่สำหรับคุณครับแต่ถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดแจ้งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ